สวัสดีค่ะชวนคุยเรื่องปรัชญานะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวขออภัยก่อนว่าไม่แน่ใจว่าเสียงพัดลมเข้าหรือเปล่ามันร้อนนะแล้วอีกก็ต้องเปิดจอตัวเองทีเนี้ยพัดลมตัวนี้มันเป็นพัดลมใหม่มันก็จะมีความแรงแบบเหมือนขี่พายุทะลุฟ้าฟงอินมากเลยนะแบบมันแรงอ่ะอันนี้เลขหนึ่งอ่ะมันแรงกว่าเลขสามไอ้พัดลมตัวเก่าที่มันระเบิดไปอีกนะถ้าเสียงพัดลมเข้านี่ขออภัยล่วงหน้านะคะเพราะว่าสมัยก่อนคลิปก่อนช่วงแรกๆที่หญิงทำคลิปอ่ะมีคนเข้ามาเม้นว่าให้เยอะเรื่องของเสียงแบบทำไมเสียงแบบไม่ชัดพูดก็ไม่ชัดอะไรเงี้ยจริงๆมันมีเสียงพัดลมเข้าด้วยนะคะมันเป็นการรบกวนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันร้อนมันร้อนนะแต่ว่าถ้าหากว่ารำคาญมากๆก็ซื้อแอร์ให้อิ่มก็ได้นะเดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีให้นะใครที่รำคาญเสียงพัดลมนะคะเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อน ชวนคุยเรื่องปรัชญาวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อเดิมนะคะคือเซฟติดความคิดสรรพสิ่งตอนที่4ก็ลงที่วันที่5พฤศจิกายน2010เวลา 16:36 นะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นเนื้อหาที่อิ่มก๊อปจาก Facebook ส่วนตัวของอิ่มมาลงในเพจนะคะเพราะอิ่มสร้างเพจที่ชื่อว่า Philosopher อิ่มอกอิ่มใจ The Lover นะคะก็คือเกี่ยวกับนักคิดนะคะเพื่อที่จะหาคนที่มีคอเดียวกันคือเป็นพวกที่มีความคิดหรือว่าอิ่มก็จะใช้ทบทวนหรือตกผลึกตัวเองด้วยนะคะดังนั้นช่วงนั้นความคิดมันก็จะค่อนข้างสับสนอลหม่านบางความคิดก็ใช้ได้ดูเข้าท่าดีแต่บางความคิดก็ไม่เข้าท่าดังนั้นใครที่มาฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะเป็นสิ่งที่อิ่มจะบอกทุกคนมาตลอดนะคะว่าทุกคนต้องมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่ามาเชื่ออิ่มไปทุกสิ่งหรือว่าจะมาต่อต้านอิ่มไปทุกสิ่งนะคะถ้าเห็นอันไหนเข้าท่าก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองก็จะได้ดีนะคะอันไหนไม่เข้าท่าก็ทิ้งมันไปเนาะอันนี้มันไม่มีชื่อตอนนะมันพูดถึงตอนที่4เฉยๆนะคะแล้วอิ่มก็ขึ้นมาว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในโลกพยายามจะฆ่าตัวตายเหมือนมนุษย์นะคะเมื่อมีอันตรายมาคุกคามสิ่งมีชีวิตจะมีการปกป้องตัวเองเพื่อให้อยู่รอดอาจโดยวิธีต่อสู้หรือวิ่งหนีแต่ก็เพื่อรักษาชีวิตตนไว้เอาเป็นว่าอิ่มจะอ่านเนื้อความทั้งหมดก่อนของบันทึกก่อนทีเนี้ยอิ่มจะไปใส่ความคิดเห็นของตัวเองณปัจจุบันเนี่ยตอนท้ายนะคะเพราะว่าบางทีความคิดอิ่มเปลี่ยนนะคะเพราะไอ้สิ่งที่เขียนนี่คือเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเนาะเมื่อปี2010ดังนั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นความคิดคนเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละแล้วเรามีการรับรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพิ่มแน่นอนว่ามนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างหรือแม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิตสรรพสิ่งมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเรามาพูดเนื้อความต่อดีกว่าอย่าเพิ่งโต้เถียงอะไรในใจนะเก็บไว้ก่อนอ่านให้จบก่อนแล้วไปดูอิ่มแสดงความคิดเห็นตอนท้ายนะแต่มนุษย์หากว่าสิ้นหวังแล้วไม่ได้คิดจะสู้และไม่ได้วิ่งหนีไม่อยากรักษาชีวิตตนไว้และแก้ปัญหาให้จบด้วยการฆ่าตัวตายสิ่งมีชีวิตอื่นๆสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาชีวิตแม้แต่พืชเมื่อมีเชื้อโรคลุกรานยังมีไฮเปอร์เซนซิทีฟทำลายส่วนหนึ่งของระบบเพื่อปกป้องชีวิตโดยรวมของมันอันนี้เป็นศัพท์วิทยาศาสตร์หน่อยนะคะเราเข้าใจว่ามนุษย์คิดเยอะพรที่มนุษย์ได้มาคือความคิดพรวิเศษนี้มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์เพราะมันทำให้เราย้อนอดีตและไปยังอนาคตได้นะสิ่งที่สัตว์และพืชไม่มีคืออดีตและอนาคตแม้พวกมันมีความทรงจำก็จริงแต่พวกมันดำรงเพียงปัจจุบันพวกมันถึงได้ไม่มีความหวังต่อสิ่งใดๆเมื่อไม่มีความหวังมันก็ย่อมไม่เกิดความผิดหวังแล้วความสิ้นหวังก็เลยไม่เคยมีพวกมันดำรงชีวิตไปตามหน้าที่ที่มันมีต่อโลกใบนี้พอมาถึงตรงนี้เลยเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วมนุษย์มีหน้าที่อะไรต่อโลกใบนี้ก็ปัญหาโลกแตกนะทัศนะมันเยอะมนุษย์มีความคิดมีปัญญาและศักยภาพมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเราจึงดำรงโดยมีพฤติกรรมแบบพืชหรือสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้มีสิ่งต่างๆที่ออกมาโดยน้ำมือมนุษย์มากมายมันก็มาจากความเป็นอดีตและอนาคตทั้งนั้นอย่างไรก็ตามบทที่4นี้เขียนมาเพื่อให้กำลังใจคนที่คิดจะฆ่าตัวตายให้ตระหนักว่าเรามีพรวิเศษมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นขอให้ใช้พรนี้อย่างมีคุณค่าความเป็นชีวิตอาจมีเรื่องราวมากมายที่เราทนไหวหรือทนไม่ไหว
ในทัศนะของอิ่มหน้าที่ของมนุษย์เป็นหน้าที่ที่เราได้รับตั้งแต่เรากำเนิดมานั่นคือการมีชีวิตอยู่มาพูดถึงตรงนี้นะคะจริงพอมาย้อนกลับไปดูเมื่อ8ปีที่แล้วนี่อิ่มอาจจะยึดมั่นถือมั่นกับความคิดที่ว่าเพราะว่าข้อมูลเรามีน้อยเนาะข้อมูลเรามีแค่ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ่ะมันไม่มีการฆ่าตัวตายนะคะซึ่งจริงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอื่นๆอ่ะโดยเฉพาะตระกูลของสัตว์อ่ะมันมีงานวิจัยที่ว่าสัตว์มันก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายอยู่นะคะแต่ในพืชอ่ะไม่น่าจะมีเพราะว่าพืชมันมีกลไกของมันโดยธรรมชาตินั่นคือการสร้างการต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของมันนะคะเพราะมันจะมีการเกิดอย่างที่อิ่มเขียนไว้ข้างบนนี่คือ hyper sensitive นะคะต้องพวกสายวิทย์สายพืชหรือสายเกษตรนะจะเข้าใจนะคะมันจะเป็นมันจะทำลายส่วนหนึ่งของระบบของมันเพื่อเป็นการปกป้องนะคะขึ้นมานะคะเป็นอาจจะถ้าจะไม่ผิดไอ้ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นสร้างเนื้อเยื่อเป็นก้อนๆอ่ะก้อนๆนะที่เราเห็นก้อนๆขรุขระขึ้นมาแล้วทีนี้เชื้อโรคมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถเดินทางต่อไปได้มันมีการสร้างสารที่มาปกป้องมันนะแต่อิ่มจำไม่ได้ละเพราะว่าตอนที่เขียนความรู้ทางด้านโรคพืชยังมีอยู่แล้วพอเวลาผ่านไปเป็น 7-8 ปีมันชีวิตมันไปคิดเรื่องอื่นมันไปมีสิ่งอื่นให้ทำก็สับทางวิชาการก็ลืมไปเยอะนะแต่เอาเป็นว่าเมื่อสมัยที่อิ่มทำงานวิจัยก็คืออิ่มทำงานวิจัย2ตัวก่อนจบนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอยาวหน่อยต้องเล่าเพราะว่าสาเหตุก็คือตัวจบของอิ่มอ่ะคือลักษณะของปริญญาตรีทุกคนนะคะมันก็คล้ายๆกับปริญญาโทนั่นแหละก็คือมันต้องมีทีสีแต่เราไม่ได้เรียกว่าทีสีเราเรียกว่าตัวจบนะคะสำหรับคณะอิ่มก็มีตัวจบก็คือต้องทำงานวิจัยนะคะมันไม่ใช่แค่เปเปอร์คือรายงานที่ส่งแต่ละวิชาแต่ว่าไอตัวงานวิจัยเนี่ยคือตัวที่จะทำให้เราเหมือนกับว่ามีเหมือนกับว่าเราทำคล้ายๆกับทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วประสบผลได้ยังไงก็ทำเป็นงานวิจัยมามันถึงจะจบได้นะมันอยู่ในวิชาในคณะนะคะทีเนี้ยตอนแรกตัวจบของอิ่มอาจารย์ท่านอาจารย์อิ่มท่านสนใจในเรื่องแอนตี้ไบโอติกหรือมันก็คล้ายๆกับแอนตี้บอดี้ในตัวมนุษย์ในร่างกายมนุษย์นะคะถ้าเป็นสายแพทย์ก็จะเข้าใจว่าแอนตี้บอดี้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันในสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นตระกูลสัตว์โรคทั้งหลายที่ไม่ใช่พืชแต่ทีเนี้ยในทางพืชเราจะเรียกว่าแอนตี้ไบโอติกเนาะตอนนั้นอิ่มทำการวิจัยก็คืออาจารย์เขาสนใจว่าเราจะสร้างสารจะหาแอนตี้ไบโอติกของพืชมาทดแทนการใช้สารเคมีที่จะเป็นพวกยาฆ่าแมลงทีเนี้ยอิ่มก็เลยเอ๊ะเราจะไปหาแอนตี้ไบโอติกจากไหนทีเนี้ยมันก็เกิดไปฟลุกเพราะว่าอิ่มไปงานเกษตรทีเนี้ยไปเจอไอตัวดอกบานไม่รู้โรยพันสตรอเบอรี่เรดนะคะซึ่งเป็นของรุ่นพี่ที่รู้จักกันเขามาในนามของบริษัทจำไม่ได้ของบริษัทอะไรเบทาโกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเป็นพันธุ์ที่เข้ามาใหม่มากเพราะว่าเป็นบานไม่รู้โรยสีแดงคล้ายๆกับดอกผลสตรอเบอรี่อะไรสวยมากเราก็เลยขอพืชอ่ะขอพืชจากรุ่นพี่เพราะเรารู้จักแกเนาะก็ขอไปทำงานในใจปรากฏว่ามันเจอตัวแอนตี้ไบโอติกก็คือมันทำลายเชื้อราเกิดขึ้นในตัวอาหารเลี้ยงเชื้อของอิ่มเนาะซึ่งมันเป็นตัวเชื้อราเป็นตัวแบคทีเรียเป็นตัวแบคทีเรียที่เราไม่ใช่เชื้อรามันก็เป็นลูกครึ่งนะคะไอตัวแอคติโนไมซิสที่อิ่มเจอในบานไม่รู้โรยพันสตรอเบอรี่เรดเนี่ยมันเป็นตัวกึ่งลูกครึ่งแบคทีเรียกับเชื้อราเขาเรียกว่าเชื้อแอคติโนไมซิสนะคะถ้าส่องกล้องก็จะเจอสายใหญ่มันของเชื้อตัวนี้แล้วมันก็มีการทำลายแบคทีเรียเกิดขึ้นก็คือแบคทีเรียก็ตายที่ทดลองเข้าไปในจานเลี้ยงเชื้อคือแบคทีเรียตายเป็นจุดเลยเป็นวงเลยนะมันสร้างแอนตี้ไบโอติกของมันมาเป็นแบบเหมือนกับบาเรียหรือกำแพงอ่ะเราเรียกบาเรียติดปากจากการ์ตูนนะคะแต่จริงภาษาอังกฤษแท้ๆเขาเรียกว่าบาเรียแปลว่ากำแพงสร้างกำแพงสารขึ้นมานะคะมันก็คือมีการต่อสู้กันขึ้นตัวนี้มันอยู่ในพันธุ์นี้แสดงว่าพันธุ์นี้มันเป็นพันธุ์ต้านทานโรคที่จะเกิดจากแบคทีเรียได้แน่นอนหมายถึงว่าเชื้อแบคทีเรียจะมาทำลายพืชชนิดนี้ก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นที่ตัวนี้มันไม่ได้สร้างแอนตี้ไบโอติกทำลายเนาะทีนี้มันก็อาจจะทำลายพืชได้อันนี้คือลักษณะของพืชที่มันมีกลไกในการป้องกันตัวนะคะ
แล้วเราก็ยังไม่เคยได้ยินงานวิจัยเกี่ยวกับว่าพืชมันพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ในงานวิจัยที่คือหลังจากนั้นอะเราก็มีข้อมูลต่างๆนานามาในระยะ8ปีนี้คือมันมีสัตว์หลายๆชนิดอย่างเช่นลิงก็เคยมีงานวิจัยว่ามันพยายามจะฆ่าตัวตายเนาะลิงหรือนกเพนกวินด้วยเนี่ยนะนกเพนกวินด้วยอะไรเงี้ยคือการพยายามฆ่าตัวตายของมันมันก็อาจจะมีเหตุผลของมันเช่นเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้วิจัยถึงขนาดแบบถึงขนาดออกมาชัดเจนว่ามันมีตัวอะไรที่ทําให้ถึงต้องคิดฆ่าตัวตายหรือเปล่ามีฮอร์โมนตัวไหนหรืออะไรเงี้ยคือในสัตว์นะหมายถึงในสัตว์นะคะที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มนุษย์นี่น่าจะมีเยอะอยู่แต่ทีเนี้ยเราไม่ได้สนใจศึกษาขนาดนั้นเนาะแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเขียนมาเนื่องจากเห็นการฆ่าตัวตายบ่อยในช่วงนั้นมั้งข่าวการฆ่าตัวตายมันค่อนข้างบ่อยนะคะในช่วงนั้นก็เลยเขียนแล้วก็อาจจะคิดเกี่ยวกับตัวเองด้วยเพราะช่วงนั้นตัวเองก็เจออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในความเป็นคนของเรานะคะเจอเรื่องราวมากมายเหมือนกันเมื่อ7-8ปีที่แล้วนะคะแล้วเราถามว่าหน้าที่คืออะไรเนี่ยถ้ามาอ่านตรงนี้ต่ออีกว่าที่เราบอกว่าหน้าที่คือการมีชีวิตอยู่เนี่ยอิ่มว่ามาตอนนี้ความคิดอิ่มเปลี่ยนว่ามันไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ต้องมีหน้าที่ต่อรับผิดชอบต่อการมีชีวิตอยู่ของตัวเองแต่ทีเนี้ยทุกสรรพสิ่งในโลกอะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชเนี่ยมันก็ต้องมีหน้าที่ของมันคือการมีชีวิตอยู่อย่างที่อิ่มเคยบอกแล้วว่าคือการตกผลึกของอิ่มมาจนถึงขั้นที่จริงๆอิ่มมองว่าการมีอยู่ของเราbeing ของเราก็คือเราต้องมีหน้าที่คือส่งต่อความรู้อันนี้ก็คือมันอยู่ในหนึ่งมันเป็นหนึ่งในส่วนของการมีชีวิตอยู่ของเราก็คือเรามี DNA มีจีโนมก็เพื่อส่งต่อความรู้ต่อไปยังลูกหลานคือการสืบพันธุ์นะแต่ถ้าเราไม่มีการสืบพันธุ์เราอาจจะต้องเผยแผ่ความรู้สู่ลูกสู่หลานสู่รุ่นลูกรุ่นหลานด้วยวิธีอื่นแล้วการที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ก็เพื่อการเข้าถึงความรู้นะคะแต่อันนี้ขนาดว่าในระดับโลกนะแต่ท่านในทางธรรมหรือทางปรมัตถธรรมเขาก็บอกว่าไอ้การที่เราพยายามจะเข้าถึงความรู้หรือความอย่างรู้มันก็คือตัวเดียวกับไอ้ความจริงแท้นั่นเองนะคะความจริงแท้นั่นคือส่วนของที่มนุษย์อ่ะหรือสัตว์ที่มาเกิดยังโลกใบนี้ที่เป็นสสารนะพยายามจะไขว่คว้าหาก็คือความรู้หรือความจริงแท้คือมันคือสิ่งเดียวกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะใช้ภาษาที่ต่างกันเพราะว่าคำว่าความรู้เราอาจจะใช้ทั่วไปในทางโลกว่าเรารู้นั่นรู้นี่ก็คือเป็นลักษณะของถ้าภาษาอังกฤษเทียบคือมันเป็น knowledge นะคะมันไม่ใช่ wisdom แต่ตัว wisdom นี่มันก็คือระดับความอย่างรู้นั่นคือเข้าถึงความจริงนะคะเข้าถึงความจริงแท้นะคะอย่างที่เคยบอกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมันมีหนึ่งเดียวจริงๆแต่ทีนี้เวลาเราสอนหรือเราอธิบายเราต้องแยกให้คนที่เขาพื้นฐานเขายังไม่รู้อะค่อยๆเข้าใจไปในระดับที่ว่าให้แยกก่อนนะคะถ้าในทางพุทธเขาให้แยกก่อนว่าเพื่อให้การเรียนรู้และเข้าใจง่ายก็คือความจริงในทางโลกที่เรียกว่าสภาวะสัจจะและความจริงในทางธรรมหรือความจริงแท้หรือความรู้หรืออย่างรู้แท้เนี่ยก็คือความจริงในระดับปรมัตถ์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกเนี้ยมันคือสิ่งเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าระดับสสารร่างกายเรามันเข้าไม่ถึงนอกจากว่าเราจะเหมือนลูซี่อย่างที่ผมเคยทำคลิปแล้วผมเขียนแล้วก็คือลูซี่อ่ะหนังเรื่องลูซี่มันเป็นตัวแทนหนึ่งของระบบที่คนเขียนบทเขาคิดว่าถ้าหากว่าสภาพร่างกายของลูซี่สามารถใช้สมองได้ถึง 100% เต็มก็เขาจะกลายเป็นสิ่งเดียวกับความรู้เลยนะคะก็เหมือนกับที่เราเคยเราบางท่านเคยเชื่อว่าสมัยในอดีตการมันมีการเล่นแร่แปรธาตุหรือมันมีเทพเทวดาหรือมีพระอริยะหรือมีพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้แท้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของความรู้แล้วทำในสิ่งที่สสารร่างกายมันเกินความเป็นสสารของเราจะไปได้แต่เขาอาจจะเชื่อมต่อในระดับจิตวิญญาณได้แล้วก็พาตัวเองไปได้ขนาดนั้นนะคะก็คือใช้สมองเราได้ถึง 100% เต็มก็ได้มันอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะโดยการควบคุมของจิตวิญญาณของเราเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันสมัยนี้มันไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อจำกัดด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องของเวลาหรืออะไรก็ตามด้วยนะ
แล้วมันอาจจะไม่ใช่ยุคของมันที่เราจะต้องมารู้รับรู้เรื่องพวกนี้เพราะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะให้เรารู้กันง่ายๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งชะตากรรมนะคะหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองก็คือใครสร้างมาได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นเนาะเดี๋ยวก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยมันยาวนะไม่ว่ายังไงก็ตามเรื่องการฆ่าตัวตายอิ่มจะเป็นคนไม่เห็นด้วยต่อการฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ไปดูถูกคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะณจุดนั้นณเวลานั้นเขาอาจจะสุดของเขาแล้วอะคือเขาหาทางออกไม่เจอหรือเขาคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาก็ได้นะคะทีเนี้ยมันก็เหมือนการให้เกียรติคนตายแล้วไม่ว่าเขาจะตายด้วยวิธีไหนนะคะยกเว้นถ้าเขาตายด้วยการไปเบียดเบียนหรือไปทำลายคนอื่นแล้วเขาต้องตายก็อันนั้นอาจจะดราม่าและสาปแช่งก็แล้วแต่นะคะอย่างที่ข่าวที่เห็นเนาะก็คือคนแบบที่ทำไม่ดีมากๆอ่ะแล้วมันก็สมควรที่จะได้รับผลของตัวเองเนาะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปดราม่าด่ากันมันก็สมควรโดนด่าใช่ป่ะแต่ว่าถ้าแบบกรณีที่เขาแบบฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลอื่นมันอาจจะถึงสุดของเขาจริงๆนะคะดังนั้นเราก็ให้เกียรติคนตายแต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นนะคะไม่มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างอิ่มเองเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งชะตากรรมและเชื่อเรื่องบาปกรรมคือขนาดจะฆ่าสัตว์อ่ะเรายังต้องคิดแล้วคิดอีกฆ่ามดฆ่าแมลงสาบหรือฆ่ายุงเนี่ยมันต้องฆ่าเพราะว่ามันจําเป็นต้องฆ่านะบางทีมันก่อให้เกิดโรคหรือมันก่อให้เกิดโรคต่อเราอ่ะเราต้องจําเป็นอ่ะมันเป็นความจําเป็นต้องฆ่าแต่ฆ่าเสร็จแล้วก็ต้องแผ่เมตตาแล้วทําบุญให้มันก็มีแบบขออภัยขอโหสิเนี่ยดังนั้นถ้าเราจะมาฆ่าตัวตายก็บายบายเลยแบบไม่มีอยู่ในความคิดนะคะแต่สมัยเด็กน้อยตอนเป็นวัยรุ่นอ่ะมีน้อยใจแม่แล้วคิดฆ่าตัวตายแล้วถามว่าฆ่ามั้ยไม่คิดเฉยๆแบบงอนน้อยใจแม่อะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเราตายไปแม่จะแบบเสียใจไหมเจ็บใจไหมคือมันเป็นความคิดแบบยิ่งเง่าอ่ะแบบเด็กๆอ่ะจริงๆแล้วแน่นอนแล้วว่าการฆ่าตัวตายคนที่ต้องรับผลเต็มๆคือตัวเราไม่ใช่คนอื่นคนอื่นถ้าเขารักเรามากๆเขาอาจเสียใจแต่มันก็แค่นั้นแล้วเวลามันก็จะผ่านไปแล้วบางทีทุกคนก็ลืมเราไปซะด้วยซ้ำดังนั้นการที่เราพยายามที่จะบอกโลกว่าฉันจะตายแล้วนะฉันจะตายแล้วนะขอให้จำฉันไม่มีใครจำบอกเลยนะคะถ้าคุณไม่ได้ทำประโยชน์ต่อโลกใบนี้ไม่มีใครจำคุณยิ่งคุณทำแย่ต่อโลกอ่ะคนเขาก็จะเขาอาจจะเกลียดและสาปแช่งคุณช่วงแรกๆจากนั้นเขาก็จะลืมส่วนใหญ่มนุษย์เราที่มันยังมีชื่ออยู่ในไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือมันต้องทำคุณประโยชน์ให้กับโลกและคนอื่นนะคะคนอื่นเขาถึงจะจำดังนั้นก็คิดให้เยอะๆคิดให้เยอะแบบกับการฆ่าตัวตายนะคะถ้ามันไม่ถึงสุดจริงๆก็อย่าฆ่าตัวตายจะดีกว่าแต่ว่าถ้ามันสุดไปแล้วก็เคารพในความคิดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นชีวิตของคุณเนาะอะไรเงี้ยชีวิตใครชีวิตมันแหละสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกโลกหลังความตายมันก็คือเราต้องเป็นคนรับผิดชอบนะไม่ใช่คนอื่นมารับผิดชอบนะซึ่งตรงนี้ใครไม่เชื่อเรื่องโลกของหลังความตายแล้วแต่นะคะแต่อิมเป็นคนเชื่อเรื่องนี้นะอิมเป็นคนเชื่อเรื่องนี้ดังนั้นอิมต้องพยายามประคองสภาพจิตตัวเองจิตวิญญาณตัวเองตลอดเพราะอย่างที่เห็นว่าบางครั้งอิมเป็นคนอารมณ์ร้อนนะแต่อิมจะพยายามปล่อยวางให้เร็วที่สุดนะคะถึงได้พยายามมาทางธรรมะก็เพื่อที่จะดับร้อนตัวเองดับอารมณ์ตัวเองนะอย่างที่บอกมาตลอดก็คือธรรมะหน้าที่ของธรรมะก็คือดับอารมณ์นะคะดับอารมณ์ที่ทำให้ตัวเองไม่สบายใจหรือคือธรรมะก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะคะเป็นคือการใช้เหตุผลเพื่อที่ดับอารมณ์และความรู้สึกที่มันทำให้เราไม่สบายใจเช่นอาจจะสุขเกินไปจนผีบ้าผีบอไม่สบายใจหรืออาจจะทุกข์เกินไปเงี้ยโดยเฉพาะคนที่ทุกข์หนักๆเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นเหตุผลนะคะเหตุผลที่จะช่วยให้ดึงเราขึ้นจากความทุกข์นะคะคงไม่ใช่ว่าพอบางคนอาจจะแตกต่างเช่นอาจจะคิดว่าโอ้ยไม่สบายใจไปทำกินนั่นกินนี่อะไรเงี้ยก็ได้คือแล้วแต่เหตุผลแต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคือบางคนกินนั่นนี่อาจจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าอาจจะเป็นยาเสพติดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ารู้สึกดีใช่มันก็อาจจะรู้สึกดีแต่มันจะแค่ช่วงที่เรากินนะคะแล้วมันหนึ่งก็คือมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วมันก็
ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยก็ต้องเตือนๆกันไว้หน่อยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกก็คือคนเราไม่ได้อยู่ในป่าทุกวันนี้เรามันต้องอยู่ในสังคมดังนั้นการที่เราทำอะไรอ่ะมันกระทบต่อคนอื่นนะคะมันคือการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเราไม่ได้เป็นผู้กรรมชะตากรรมแค่เราคนเดียวนะคะแต่ว่าการกระทำของเราหรือสิ่งที่เราถูกกำหนดมามันกระทบคนในวงกว้างก็พยายามเบียดเบียนคนอื่นให้น้อยที่สุดแล้วก็ถ้าไม่เบียดเบียนเลยก็ดีไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยอันนั้นคือหลักธรรมคำสอนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่ศาสนาใดๆก็ตามก็ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาตัวเองไปจะดีกว่านะคะเพราะอิ่มเข้าใจว่าจริงแล้วการปฏิบัติมันค่อนข้างยากบางคนก็อาจจะใช้หลักธรรมของศาสนาแต่ละศาสนาตัวเองไปใช้ทำลายหรือหลอกลวงคนอื่นมันก็เยอะเนาะดังนั้นก็อย่างที่บอกค่ะใช้วิจารณญาณนะคะแล้วถ้าจะเห็นแก่หมายถึงว่าเห็นแก่เหมือนกับเคารพตัวเองจริงๆก็พยายามใช้มันไปในทางที่ดีนะคะที่ดีเพื่อมันก็จะดีต่อตัวเองต่อตัวเองอ่ะสุดท้ายแล้วคนเรามันทำอะไรมันก็จะดีมันก็เข้ากระทบแต่ตัวเองนั่นแหละเราอย่าไปคิดแบบว่าทำตรงนี้แล้วมันจะมีผลต่อผู้อื่นคือเป็น 100% ไม่ใช่ไอ้ 100% ที่จะโดนน่ะคือเราอาจจะกระทบผู้อื่นสัก 30-40% อะไรเงี้ยดังนั้นก็พยายามประคองจิตวิญญาณตัวเองจะดีกว่านะคะก็คลิปนี้อย่างที่บอกว่ายาวยาวๆนะคะก็ความคิดก็เปลี่ยนไปจาก8ปีที่แล้วเยอะเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือว่าการมีชีวิตอยู่มันก็เป็นหน้าที่ของเราและสรรพสิ่งนะคะไม่ใช่แค่แบบมนุษย์แต่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายเลยสัตว์โลกที่มันมีชีวิตอ่ะเป็นหน้าที่ของมันที่ตอนที่มันมีอยู่และมีชีวิตอยู่มันก็ต้องทำหน้าที่การมีชีวิตอยู่ของมันให้เต็มที่เพราะขนาดพืชมันยังสร้างไฮเปอร์เซนซิทีฟเพื่อปกป้องตัวเองใช่ป่ะแต่เรามนุษย์เราก็อย่างที่บอกนะคะคิดเยอะมันจะดีแต่ความคิดนั้นมันต้องไม่ใช่การคิดเยอะในทางทำลายมันต้องคิดเยอะในทางสร้างสรรค์ใช่ป่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ10ติดความคิดสรรพสิ่งตอนที่4ก็จะพยายามทำคลิปทุกวันถ้าไม่ติดอะไรนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ